โอเควันนี้มาลื้อชก Fox 2.5 กันครับเป็น DSC ชกคู่นี้ชุดนี้อันนี้ลื้อรอบ2แล้วครับแต่ว่ากี่กิโลเมตรนี่ยังจำไม่ได้เอามาดูตัวนี้ลื้อไปแล้วลื้อไปตัวหนึ่งแล้วก็ชิ้นส่วนข้างในก็ปกติดีครับใสสะอาดดีครั้งที่แล้วก็ทำไปกันรอบหนึ่งละดูสีน้ำมันสดใสครับไม่มีเสียหายยังแจ่มอยู่เลยโอเคเดี๋ยวผมล้างอีกข้างให้เรียบร้อยก่อนหน้าแล้วเดี๋ยวมาชมกันต่อครับ Fox 2.5 กลับจากล้างครับแล้วก็เมื่อกี้เราก็ตรวจสอบความหลวมแน่นของบอลจอยตัวนี้เนาะไอเจ้าตัวเนี้ย 2.5 จะบอลจอยครับไซส์เนี่ยจะเล็กกว่าตัว 2.0 นะอันนี้คือจุดอ่อนอย่างหนึ่งของโชค 2.5 ข้างหน้านี่เริ่มหลวมละสาเหตุจริงๆแล้วที่เขาทำตัวบอลจอย 2.0 ใหญ่กว่า 2.5 เพราะว่า 2.0 เนี่ยพอมาขายในรถบ้านน็อตด้านล่างนะครับโบลต์ด้านล่างมันใหญ่มันจะใส่รูเนี้ยไม่ค่อยได้เพราะนั้นถ้าเป็นตัว 2.0 ที่ขายรถบ้านอ่ะเขาก็เลยทำโบลต์ตัวใหญ่ก็คือลูกบอลจอยตัวใหญ่ขึ้นเดี๋ยวตัวเนี้ยเราจะไปเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่นี่ก็เตรียมอะไหล่ใหม่ไปแล้วอันนี้ตัวใหม่มันก็จะแน่นกดไม่ไปอันนี้เป็นสแตนเลสซีรีส์นะครับถ้าเป็น 2.5 เขาจะให้เป็นสแตนเลสมาเลยก็จะไม่เป็นสนิมดีหน่อยตรงนี้โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จค่อยมาว่ากันใหม่โอเคก็เมื่อกี้เปลี่ยนบูทเปลี่ยนอะไรครับใส่ซีนให้เรียบร้อยสังเกตซีน Fox 2.5 นะครับผมจะเบิกมาเป็นไวตันให้ก็คือวัสดุมันจะเป็นรุ่นท็อปของรุ่นนะครับเป็นซีนหลักกับซีนตัวชุดแบลลิ่งมันจะเป็นไวตันแล้วก็เมื่อกี้ก็จัดวาล์วปรับเซตอะไรให้เรียบร้อยครับก็เอากระบอกมาจับละอันนี้ก็เตรียมประกอบละโอเคก็เดี๋ยวจับใส่ก่อนครับรวมล่างแป๊บหนึ่ง